วนี้พาไปดูปัญหาภัยแล้งที่จังหวัดพิจิตรกันต่อค่ะชาวบ้านบอกว่าปลาที่อยู่หน้าวัดซึ่งเป็นเขตอภัยทานตอนนี้ทยอยตายกันเกลื่อนแล้วนะคะขณะที่มีชาวบ้านบางส่วนก็แอบไปจับปลานี้มาขายมากินกันด้วยค่ะสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตรยังคงส่งผลกระทบโดยเฉพาะแม่น้ำยมในพื้นที่หน้าวัดประดาทองตำบลบางลายอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรยังคงมีสภาพแห้งขอดเป็นพื้นทรายและมีเพียงแอ่งน้ำขนาดเล็กเหลืออยู่ส่งผลทำให้แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดที่อาศัยอยู่ในเขตอภัยทานบริเวณหน้าวัดประดาทองทยอยตายจำนวนมากค่ะขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ่มคนแอบฉวยโอกาสในช่วงน้ำลดนี้เข้ามาลักขโมยปลาหน้าวัดในเวลากลางคืนยิ่งทำให้ปลาที่เหลืออยู่ใกล้จะสูญพันธุ์เรื่องนี้พระสมพรสารีผลพระลูกวัดประดาทองเปิดเผยว่าแม่น้ำยมที่แห้งลงส่งผลกระทบทำให้ปลาทยอยตายอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาวบ้านบางส่วนฉกฉวยโอกาสแอบเข้ามาหาปลาหน้าวัดนำไปจำหน่ายด้วยก็ขอฝากถึงกลุ่มคนดังกล่าวให้ระวังกรรมด้วยเพราะที่นี่คือเขตอภัยทานค่ะทุกวันโยมกลางคืนฉันเฝ้าไม่ไหวแล้วโยมฉันกลางคืนเนี่ยฉันมาเฝ้าใน4ทุ่ม5ทุ่มนะฉันกลับไปจำวัดตี2ตี3ฉันมาเนี่ยเห็นแต่ตูดไวๆทีนี้ฉันก็ทำไงได้ประมงเขานั่นน่ะถ้ามีคนแจ้งประมงซะหน่อยครับแต่พวกนี้มันก็ยังชะม้อยหน่อยนี่มันไม่ชะม้อยไม่กลัวแล้วเหลืออีกนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวคืน2คืนเนี่ยเดี๋ยวก็มาเอาหมดแล้ววิธีการเอามันก็คือหยอดยาครับพอตอนนี้ปลาที่เหลือก็จะเป็นปลาใหญ่เป็นปลาชะโดปลาช่อนอะไรพวกเนี้ยคือมันทนน้ำหน่อยครับยังไงมันต้องมาเอาจนหมดนะโยมกรรมนะโยมฉันฝากอะไรไม่ได้ก็คือเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องกรรมนะโยมเรื่องเวรเรื่องกรรมอ่ะให้นึกถึงกันเสียมั่งว่างั้นน่ะชาวบ้านอะไรที่เขาส่วนมากเขาก็รู้ว่าเวรกรรมมีจริงเขาก็ไม่ซื้อไปกินหรอกโยมไอ้ส่วนกรรมมันมีส่วนน้อยที่มันเห็นแก่ตัวเนี่ยเรื่องกรรมอย่างเดียวโยมฉันไม่มีสิทธิ์หวงหรอกเพราะมันเป็นของหลวงหาได้ฉันก็แค่ปาล์มฉันก็แค่เตือนว่าเออมันเป็นกรรมนะโยมเป็นบาปเป็นกรรมเพราะเขตมันเป็นเขตอภัยทานนี่ค่ะหลวงพี่พูดบ่อยมากบอกว่ากรรมนะโยมฝากไปบอกชาวบ้านด้วยที่แอบมาลักลอบจับปลาตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยค่ะเป็นกิจอภัยทานด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วช่วงนี้หน้าแล้งด้วยปลาที่เขาจะอยู่แบบธรรมชาติก็ลำบากด้วยละค่ะเพราะว่าสำหรับแม่น้ำยมไหลผ่านจังหวัดพิจิตรนั้นตอนนี้ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักโดยที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีการผันน้ำจากตอนบนลงมาช่วยทำให้แม่น้ำยมตอนล่างขณะนี้แห้งขอดตลอดเกือบทั้งสายและคาดว่าจะแล้งยาวนานจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง